พ่อแม่พี่น้องสุดแสนสบายแล้วทางบ้านเขารู้หรือเปล่าแม่สาวน้อยผ่านร้อยพันผู้ชายต้องโดนตบโดนตีอีกเป็นโรคร้ายจะอยู่หรือตายเหมือนกันจากไปหลายปีฉันใจ
วันหนึ่งหากพบตัวเองวังเวงหมดหนทางแล้ววันนั้นดอกไม้จะกลับมาหาเจอกันก็ไม่มีอะไรเรียกร้อง
ดร้องเท่าไรจะไม่อ้อนวอนมีแต่คำอวยพรให้เธอสาธุอย่าหลงทันด้วยคำว่าลา